สบีดายสบายดีวันนี้เรามาพบกันอีกเนาะกับคำศัพท์ PSK Level 2ตอนที่5เนาะตอนที่5ผ่านมาเอาเรียนแล้ว4ตอนเนาะอันนี้ตอนเป็นตอนสุดท้ายของคำศัพท์ PSK 2ไปเบิ่งเนาะมื้อนี้มีสระนาฮูอีหยังแน่เนาะมาฝากมาตอนเนาะไปเบิ่งนํากันคำศัพท์แรกเลยเนาะคำศัพท์แรกอ่านว่าYan se, yan se, แปลว่าสีเนาะสีสีขาวสีดำสีแดงสีต่างๆเนาะอันนี้มันขึ้นคำว่าสีมันภาษาจีนว่า yan se เนาะ yan se ตัวอย่าง你想要什么颜色？你想要什么颜色？颜色想要แปลว่าต้องการหรือว่าอยากเนาะอยากได้เนาะ什么ก็แม่นหยังเนาะเอาเรียนแล้วพันมาเนาะ颜色ก็สีเจ้าอยากได้สีหยังหรือว่าเจ้าต้องการสีหยังเนาะในประโยคนี้ต้องการสีหยังศัพท์ต่อไปหยานจิงหยานจิงเนาะหยานจิงแปลว่าตาเนาะหรือดวงตาเนาะดวงตาของเฮานี่แหละดวงตาของคนของสัตว์ว่าอันเดียวกันเนาะหยานจิงหยานจิงตัวอย่าง他的眼睛瞎了看不见他的眼睛瞎了看不见เราตาบอดแล้วเบิ่งบ่เห็นตาบอดแล้วเบิ่งบ่เห็นแน่นอนตาบอดก็เบิ่งบ่เห็นแน่นอน眼睛眼睛แปลว่าดวงตาเนาะเสียเนาะเสียตัวนี้อ่านว่าเสียเสียแปลว่าบอดเนาะบ่เห็นหูเนาะบอดหรือบ่เห็นหูมันตัวนี้ข้านปูเจียนข้านปูเจียนแปลว่าเบิ่งบ่เห็นตัวนี้บอดแล้วจริงเบิ่งบ่เห็นอยู่นี่เนาะข้านก็คือเบิ่งปูก็บ่เจียนก็แนมเห็นนั่นเองเนาะข้านเบิ่งเนาะข้านเบิ่งฉะนั้นเบิ่งบ่เห็นความหมายเบิ่งบ่เห็นสับต่อไปหยางโร่เนาะหยางโร่โร่หยางโร่สินแกะหรือว่าสินแบะเนาะอันเดียวกันเด้อสินแกะหรือสินแบะในภาษาจีนเนาะแกะกับแบะเขาจะเขียนสื่ออันเดียวกันเนาะในภาษาจีนตัวอย่าง我想吃羊肉我想吃羊肉肉ตัวนี้จะออกเสียง肉เนาะ肉肉คือซีนเนาะ control ตัวเดียวในแปลว่าซีนหยางหยางแกะหรือแบะเนาะแกะหรือแบะหยาง肉ก็คือซีนแกะหรือซีนแบะเนาะอย่าง我想吃羊肉ค่อยอยากกินซีนแกะเนาะกินซีนแกะสับต่อไปเย่าเนาะเย่าเย่าตัวนี้มันแปลว่ายาหรือหากยาต่างๆเนาะยากินเวลาเราบ่สบายเราเจ็บเราเป็นเนาะยาที่เราไม่กินเนาะเย่าเสียงมันอาจจะคล้ายกันกับตัวอื่นแต่ให้จำแนกบนตัวหนังสือเนาะตัวนี้สื่อตัวนี้จะเว้าเกี่ยวกับยาเนาะเย่าแปลว่ายาเนาะตัวอย่าง生病了应该吃药生病了应该吃药เป็นไข้แล้วควรกินยาเนาะคันบ่สบายก็ควรไปซื้อยามากินเนาะเข้ามา生病แปลว่าเป็นไข้หรือว่าบ่สบายเจ็บเป็นเนาะเจ็บเป็นต่างๆก็จะว่า生病หมดเนาะ应该应该ก็ควรเนาะควร吃吃ก็กินเนาะ药ก็ยาเนาะตามตัวเลย吃药ก็แปลว่ากินยาเนาะกินยาเพราะฉะนั้นในประโยคนี้ว่า生病了应该吃药
เป็นไข้แล้วควรไปกินยาหรือว่าควรกินยาเนาะกินยาซับต่อไปย่าเห็นบ่เสียงคือกันกับตัวเมื่อกี้นี้ย่าแต่เขียนบ่คือกันเนาะเพราะฉะนั้นสำคัญการน้ำใสเวลาเฮาใสเนาะใสให้ถูกเนาะใสให้ถูกมันจึงบ่สับสนย่าตัวนี้จะแปลว่าจะอยากต้องการเนาะแปลหลายๆอย่างเนาะแปลหลายอย่างเพราะฉะนั้นเวลาเฮาใสเฮาต้องเลือกใสให้มันถูกต้องตัวอย่างเนาะ我要去北京玩我要去北京玩ข้อยอยากไปลินนครหลวงปักกิ่งหรือว่าข้อยอยากไปนครหลวงของประเทศจีนนั่นเองเนาะนครหลวงปักกิ่งก็แม่นครหลวงของประเทศจีนเนาะนี่เนาะเห็นเด้อเบิ่งนํากันเด้อเป่ยจิงเป่ยจิงแปลว่านครหลวงปักกิ่งเนาะหวานหวานตัวนี้ลิ้นเนาะไปเที่ยวนะเนาะไปลิ้นไปเที่ยวเนาะชื่อก็ไปเนาะยากยากเนาะตับโตเลยแหละสับต่อไปเย่เย่แปลว่าคือกันเหมือนกันเนาะคือกันเหมือนกันเจ้ากินข้าวข้อยกินข้าวคือกันเจ้ากินน้ำข้อยกินน้ำคือกันเนาะในคำศัพท์ตัวนี้ตัวอย่าง你去我也要去你去我也要去เจ้าไปข้อยก็อยากไปคือกันนี่ตัวอย่างเนาะ你เป็นเจ้า去เป็นไปตัวนี้จะแปลว่าเจ้าไปนี่กัน我也要去ค่อยก็อยากไปคือกันเนาะค่อยก็อยากไปคือกันวัวเย่ย่าชื่อค่อยก็อยากไปคือกันไปคือกันสับต่อไปอีเสียอีเสียแป๊บหนึ่งบุดหนึ่งเนาะน้อยหนึ่งเนาะแป๊บหนึ่งเด้อบุดหนึ่งเด้อใส่อีเสียหมดเอาสักหน่อยหรือว่ายังน้อยหนึ่งบ่อีเสียก็ได้เนาะตัวอย่าง你等我你等我一下你等我一下เจ้าท่าคอยในบึดหนึ่งหรือท่าคอยในแป๊บหนึ่งเนาะท่าคอยในแป๊บหนึ่งบึดหนึ่งเนาะเวลาเขาบอกนมูเนาะอธิบายตัวนี้เด้อตึงแปลว่าท่าเนาะหรือรอท่าเนาะอีเสียก็คือแป๊บหนึ่งบึดหนึ่งเนาะแป๊บหนึ่งบุดหนึ่งหนีตึงหัวอีเซียเจ้าทาคอยแป๊บหนึ่งสับต่อไปอีฉีอีฉีแปลว่านำกันพร้อมกันด้วยกันเนาะความหมายว่าสองคนเฮ็ดนำกันบ่สองอย่างไปนำกันเนาะอีฉีนี่แปลว่านำกันเนาะแปลว่าสองคนเฮ็ดนำกันยังเนาะเฮ็ดพร้อมๆกันอะไรเนาะตัวอย่าง我们一起走下去我们一起走下去พวกเฮาสู้ไปด้วยกันหรือพวกเฮาก้าวเดินไปด้วยกันเนาะในประโยคนี้เด้อมันจะมีความหมายลึกซึ้งนิดนึงเนาะโจก็คืออย่างเชียชื่อก็ต่อไปเนาะความหมายต่อไปหรือว่าสู้ต่อไปเนาะคันแปลตรงๆก็พวกเฮาย่างไปด้วยกันแต่ว่าคันความหมายลึกก็คือว่าพวกเราสู้ไปด้วยกันเนาะพวกเราพยายามอดทนไปด้วยกันความหมายในประโยคนี้เพราะฉะนั้น一起走走下去ก้าวเดินไปด้วยกันสู้ไปน้ำกันต่อไป已经已经แล้วสำเร็จหรือความหมายว่าเฮ็ดแล้วหรือว่าเรียบร้อยแล้วเนาะในความหมายของอีจิงนี่เนาะจริงนี่ตัวอย่าง我已经吃过饭了我已经吃过饭了ค่อยกินข้าวแล้วหรือว่าค่อยกินข้าวแล้วละเด้กินข้าวแล้วละเด้吃过ก็คือแล้วละ吃过饭ก็คือกินข้าวแล้วกินเรียบร้อยแล้วเนาะกินเรียบร้อยแล้วอีจิงก็แล้วเนาะแล้ว
เพราะฉะนั้นในประโยคนี้แปลว่าข่อยกินเขาแล้วเนาะเรากินเขาแล้วได้เนาะศัพท์ต่อไป意思意思意思แปลว่าความเห็นความหมายเนาะความหมายความเห็นความคิดเห็นอย่างต่างๆเนาะหรือแปลอีกหนึ่งก็ความสนใจเนาะคันแปลอีกหนึ่งก็แปลว่าความสนใจเพราะว่าเขานำใส่ในตัวจริงเนาะจีนเขามักนำใส่มันจะมีความหมายตัวนั้นนำเนาะตัวอย่าง你是什么意思你是什么意思เจ้าหมายของบ้านแนวใดเนาะก็คือความหมายตัวที่สองเนาะเจ้าหมายของว่าจังใดเนาะตัวนี้意思ตัวนี้จะถือความหมายตัวนี้เนาะแต่ยังมีรูปแบบอื่นเนาะ你是什么意思จะหมายความว่าจังใดหรือจะหมายความว่าแนวใดเนาะเวลาเราถามเขาตัวอย่างเขาเฮ็ดอันนี้นั้นเขาบ่เข้าใจสมมุติถามจะหมายความจังใดอันนี้เฮ็ดจังใดเนาะถามได้เนาะคำศัพท์ต่อไป因为所以因为所以因为所以นี่คำอ่านตัวนี้บ่รู้เด้ออ่านตามนี้เลยยินเว่สวยเนาะยินเว่สวยยินเว่สวยย้อนว่าเพราะฉะนั้นย้อนว่าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าเคยเฮ็ดวิดีโอเกี่ยวกับยินเว่สวยเนาะครับไปเบิ่งคืนรายละเอียดเนาะไปเบิ่งคืนได้ตัวอย่างยินเว่你没来所以我一个人去因为你没来所以我一个人去ย้อนเจ้าบ่มาย้อนว่าเจ้าบ่มาเพราะฉะนั้นข่อยจึงได้ไปคนเดียวหรือว่าย้อนเจ้าบ่มาแล้วข่อยจึงไปคนเดียวเนาะในประโยคนี้นี่เบิ่งต่อไปเนาะเบิ่งต่อไป一个人一个人ก็แปลว่าคนเดียวเนาะโดดเดียวคนเดียวชื่อก็ไป我一个人去ค่อยไปคนเดียว没来ก็คือยังบ่มาหรือว่าบ่มาเนาะ没来ก็แปลว่าบ่มาหรือว่ายังบ่มาเนาะต่อไป因ฟ้ามืดฟ้ามืดคึ้มเนาะตัวนี้มืดคึ้มแต่ว่ามันหายสะอึหายเนาะตัวนี้หรือนี่จะอยู่นี่เด้อมันหายมืดคึ้มเนาะความหมายฝ่ามืดเนาะฝ่ามืดฝนสิตกบ่หรือพายุเข้าบ่อย่างนั้นเนาะมันฟ้าบดนั่นแหละเฮาว่าง่ายฟ้าบดนะตัวอย่าง我这里也是阴天我这里也是阴天ข่อยอยู่ที่นี่หรือว่าบนข่อยอยู่นี่ฟ้ามืดคือกันฟ้าคึ้มคือกันเย่วังกินอธิบายแล้วเย่แปลว่าคือกันเหมือนกันเนาะยินเทียนก็คือฝ่ามืดฝ่าคึมเนาะฝ่ามืดฝ่าคึมนั่นเนาะยินเทียนฝ่ามืดฝ่าคึมเนาะต่อไปโยโยงโยโยงแปลว่าลอยน้ำเนาะลอยน้ำสังเกตง่ายๆเนาะคำศัพท์ตัวนี้เห็นบ่สังเกตตัวนี้บ่ครับตัวนี้คือกันตัวนี้ภาษาจีนว่าสวยเนาะสวยเตียนก็คือเม็ดน้ำเนาะมีเม็ดน้ำทางหน้ามันจะเว้าเกี่ยวกับน้ำเนาะตัวอย่างโยโยงโยโยงลอยน้ำลอยน้ำก็แสดงมันเกี่ยวกับน้ำเนาะน้ำตัวอย่าง我会游泳你呢我会游泳你呢ค่อยลอยน้ำเป็นเจ้าดีก็ไม่ค่อยลอยน้ำเป็นอยู่เจ้าเป็นบ่เนาะเฮาถามเจ้าได้เป็นบ่หุ้ยตัวนี้จะแปลว่าเป็นเนาะเป็นได้เนาะเป็นหรือว่าได้นี่เนาะเจ้าได้เจ้าได้เนาะศัพท์ต่อไปโยเปียนโยเปียนเบื้องขวาเบื้องขวาหรือด้านขวาเนาะโอเคภาษาลาวมันคือมักหายเบื้องขวาหรือด้านขวาตัวนี้บ่มีเด้อตัวนี้จะเขียนหมายจุดกี่นี่ก็เลยผิดเรื่องเบื้อง
เบื้องขวาหรือว่าด้านขวาฝากเบื้องขวาเนาะแปลว่าเนาะตัวอย่าง我站在你的右边吧我站在你的右边吧คอยอยู่เบื้องขวาของเจ้าซะแต่ว่าให้คอยอยู่เบื้องขวาของเจ้าซะให้คอยยืนอยู่เบื้องขวาเจ้าซะเนาะอยู่หรือว่ายืนตัวนี้แปลว่าจ้านจ้านแปลว่าคันแปลตามตัวมันแปลหลายอย่างเนาะแต่จ้านในที่นี้จะแปลว่ายืนนะหรือว่าอยู่เนาะแต่อีกความหมายนึงก็คือสถานีเนาะจ้านตัวนี้ตัวอย่างชี้เชื้อจ้านชี้เชื้อจ้านกับสถานีรถเมล์เนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้จานในที่นี้จะแปลว่ายืนเนาะยืนคอยยืนอยู่เบื้องขวาของเจ้าซาเนาะเบื้องขวาตัวนี้โยเปียนแปลว่าเบื้องขวาต่อไปอีอีตัวนี้อ่านว่าอีอีปลาเนาะปลาในน้ำเนาะภายในมากินปลาในน้ำไม่ได้จานคนเดียวบ่มักว่ะเห็นปลาเนี่ยโอ้ยอยากหลายตัวอย่างเนาะ我喜欢钓鱼我喜欢钓鱼ค่อยมักไปใส่เบ็ดปลาหรือว่าค่อยมักไปตึกเบ็ดมักใส่เบ็ดหรือมักไปตึกเบ็ดนี่เนาะ钓鱼钓นี่จะเป็นแปลว่าตึกเบ็ดเนาะตึกเบ็ดหรือว่าใส่เบ็ดอยู่กับปลาเนาะปลาสีห้วนสีห้วนแปลว่ามักเนาะแปลว่ามักสับต่อไปหยวนหยวนไก่เนาะระยะไก่ห่างไก่หลายเนาะเหมือนไก่เลยไก่เนาะไก่แบบเป็น100 200กิโลห่างกันมาไกลๆเนาะตัวนี้แปลว่าตัวอย่าง从我这里到你那边很远。从我这里到你那边很远。จากบอลคอยอยู่หรือว่าจากคอยอยู่นู่นนี่ไปหาบอลจะอยู่หันไกลหลายหลายร้อยกิโลมันแหละไกลหลายเนาะไกลหลายชงก็คือจากเนาะจากที่นี่เต้าก็คือฮอดนั้นชงเจอรี่ก็จากที่นี่ฮอดที่นั้นเนาะนาเปียนกับเบื้องนั้นหรือด้านนั้นที่นั้นเนาะเหินหยวนเหินหยวนไกลหลายเนาะไกลหลายคำศัพท์ต่อไป ยืนต้องยืนต้องออกกำลังกายออกกำลังกายหรือไปเล่นกีฬาเนาะไปเล่นกีฬากับแมนไปออกกำลังกายกับแมนเนาะแปลได้หลายอย่างความหมายจะว่าเกี่ยวกับกีฬาเนาะยืนต้องแปลว่าออกกำลังกายตัวอย่าง走一起去运动走一起去运动เราส่วนมือไปเล่นกีฬาหรือไปออกกำลังกายน้ำกันไปเล่นกีฬาหรือไปออกกำลังกายน้ำกันคือนี่แหละ一起อีฉี่ก็คือน้ำกันว่าแล้วบางทีในห้องสอนเลยเนาะโจก็ไปหรือว่ายางเนาะชื่อก็ไปยืนต้องไปออกกำลังกายน้ำกันเนาะสับต่อไปใช่อีกหรือว่าลายขึ้นเนาะอีกหรือว่าลายขึ้นเนาะตัวอย่าง吃饭后再继续学习中文。吃饭后再继续学习中文。กินข้าวแล้วจังไปเรียนภาษาจีนต่อหรือว่าหลังจากกินข้าวแล้วจึงเรียนต่อเนาะกินข้าวก่อน吃饭后ก็คือ吃饭以后เนาะความหมาย以后ก็คือหลังจากเนาะ再ก็อีกเนาะหรือว่าเขาหมายโตเนาะโตแหละจีชื่อต่อไปหรือว่าเฮ็ดต่อไปเนาะตัวนี้จีชื่อเนาะต่อไปเรียนสีเนาะน่าจะฮู้เนาะเรียนเนาะจงวนคือภาษาจีนเนาะภาษาจีนเป็นคำศัพท์ต่อไปจ่าว早上
早上，对吧？当早呢？早，早上，早上，对吧？当早呢？对呀，老师早上好，老师早上好。สบายดีตอนเช้าอาจารย์เนาะอันนี้เวลาเขาทักทายอาจารย์ขึ้นมาสอนเนาะ老师老师แปลว่าอาจารย์หรือว่าครูสอนเนาะ早上早上ก็คือตอนเช้า好ก็好ตัวเดียวแปลว่าดีเนาะนี่จะแปลว่าสบายดี早上好ก็สบายดีตอนเช้าสบายดีตอนเช้าสับต่อไป丈夫丈夫ผัวหรือสามีเนาะผัวหรือสามีสำหรับผู้หญิงว่าผัวค่อยสามีค่อยเนาะตัวอย่าง那个是我的丈夫หรือจะอ่านว่า那个是我的丈夫พอตัวนี้มันสามารถอ่านสองเสียง那个ส่วนหลายเขาภาษาว่าเขาจะว่า那个เนาะภาษาว่าแต่ว่าภาษาเขียนสลายเขียน那个是我的丈夫นั่นเป็นผัวของใครเนาะ丈夫แปลว่าผัวเนาะสามีเนาะนั่นเป็นสามีค่อยสับต่อไป早早早ซอกหรือซอกหาเนาะคนหาซอกหรือซอกหาคนหาสอกอันนี้สอกอันนั้นแมนหมดเนาะตัวอย่าง你正在找什么你正在找什么เจ้ากำลังสอกหาอย่างอยู่เนาะหรือเจ้ากำลังคนหายยังอยู่เนาะเวลาถามเขาอธิบายตัวนี้เนาะ正在แปลว่ากำลังเนาะ找什么สอกอย่าง找什么แปลว่าโศกยังเนาะสับต่อไปเจือเจือเจือตัวนี้อ่านว่าเจืออยู่กำลังเนาะความหมายมันจะว่าเรื่องการต่อเนื่องตัวอย่างกินข้าวซะชื้อเจือชื้อเจือกินอยู่หรือว่ากินต่อเนาะเป็นอันนี้เนาะตัวอย่าง他还在睡着呢他还在สุยเจอเนี่ยเรายังนอนอยู่เนาะหรือว่าเรายังกำลังนอนอยู่เรากำลังนอนอยู่หรือว่าเรายังนอนอยู่เนาะในประโยคนี้หายใจก็คือยังเนาะยังอยู่เนาะสุยเจอก็คือนอนต่อไปนอนต่อไปสับต่อไปจนจริงหรือแท้ๆจริงจริงหรือแท้ๆจริงหรือแท้ๆจริงหรือแท้ๆตัวอย่าง你真的爱我吗你真的爱我吗เจ้าฮักข่อยแท้บ่หรือเจ้าฮักข่อยแท้บ่เจ้าฮักข่อยแท้บ่หรือเจ้าหักคอยแท้ๆบ่เนาะจนเตะแท้หรือบ่เนาะความหมายจนเตะแท้ก็คือจนอันเดียวนี่แหละความหมายคือจนอันเดียวนี่แหละความหมายนะแท้เนาะ你真的爱我吗เจ้าหักคอยแท้บ่เนาะเบิ่งประโยคต่อไป正在เนาะเมื่อกี้ว่าแหละ正在กำลังเนาะอยู่กำลังเฮ็ดอีหยังก็อยู่กำลังอยู่เนาะตัวอย่าง我正在学习中文我正在学习中文ค่อยกำลังเรียนภาษาจีนอยู่ค่อยกำลังเรียนภาษาจีนอยู่กำลังเรียนภาษาจีนอยู่กำลังเรียนภาษาจีนอยู่เนาะจึงใจเมื่อกี้นี่ว่าแหละจึงใจแปลว่ากำลังเนาะเขาเรียนเนาะกำลังเรียนซีก็คือเรียนจงเวินก็คือภาษาจีนเนาะภาษาจีนสับต่อไป知道
知道หู้หรือเข้าใจหู้หรือเข้าใจเอาหู้หรือเอาเข้าใจ知道我知道了ขอหู้แล้วคันแปตัวอย่าง我早已经知道了我早已经知道了ขอหู้ได้โดนแล้วคอยหูแต่โดนแล้วก็คืออีจริงกับว่าแล้วหรือว่าสำเร็จแล้วหรือหูแล้วเนาะคอยหูแต่โดนแล้วต่อไปจุนเป่จุนเป่จุนเป่แปลว่าเกี่ยมหรือกะเกี่ยมเนาะกะเกี่ยมสิ่งต่างๆบ่กะเกี่ยมเฮ็ดอันนี้นั่นบ่เนาะกะเกี่ยมจุนจุนเป้ตัวอย่าง你们准备好了吗你们准备好了吗พวกเจ้ากะเกียมแล้วล่ะบ่หรือพวกเจ้าเกียมพร้อมแล้วล่ะบ่เนาะเกียมพร้อมสลายจะใส่เกี่ยวกับการกีฬาเนาะตัวอย่างแลนเนาะสิแลน 3-4 คนสิแลนเนาะแล้วก็กรรมการว่าพวกเจ้าเกียมเฮาแล้วบ่ชัดเจนคือว่า你们准备好了吗เขาตอบว่าหาวแล้วคันเขาตอบว่าหาวแล้วแปลว่าเรียบร้อยคันว่ายังบ่ทันแล้วกับหายไม่หาวถือว่าต่อไป自行车自行车รถทีบรถทีบ自行车แปลว่ารถทีบ自คันจะแปลเด้อสิแปลตามตัวให้ฟังจื้อก็คือตนเองตัวเองสิ่งก็คือสิ่งในที่นี้จะแปลว่าย่างหรือว่าไปเนาะเชื่อก็คือรถที่ย่างโดยตนเองก็ความหมายว่ารถที่เขาปั่นด้วยตัวเขาเองนี่แหละเขาจะแปลตามตัวเนาะเพราะฉะนั้นจะแปลในที่นี้จะแปลว่ารถทีบทีบตัวอย่าง你的自行车买多少钱你的自行车买多少钱รถทีบของเจ้าซื้อราคาเท่าใดหรือว่าซื้อเท่าใดเนาะรถทีบของเจ้าซื้อเท่าใดหมายตัวนี้อันนั้นหมายแปลว่าซื้อเนาะเฮาเว้าหลายเทื่อเลยซื้อ多少钱多少钱แปลว่าเป็นเงินเท่าใดหรือราคาเท่าใดเนาะเป็นเงินเท่าใดหรือราคาเท่าใดเพราะฉะนั้นในที่นี้แปลว่ารถทีพวกเจ้าซื้อเท่าใดเนาะซื้อเท่าใดต่อไปโจโจย่างเนาะย่างหรือออกไปเนาะหรือว่าเดินก้าวไปเนาะย่างย่างหรือออกไปเดินก้าวไปโจตัวอย่าง从这条路直走就到了从这条路直走就到了从这条路直走就到了ไปตามเส้นทางนี้ซื้อเลยก็ฮอดแล้วเดี๋ยวไปตามทางนี้ซื้อเลยเดี๋ยวก็ฮอดเนาะเดี๋ยวก็ฮอดความหมายไปทางตัวนี้นี่สมมุติเฮาบอกเขาว่าทางไปซื้อนี่แล้วมันฮอดเนาะช่วงก็คือจากเจอเทียวลู่เจอเทียวเจอเที่ยวลู่ก็แปลว่าเส้นทางนี้เนาะเที่ยวนี้ก็เป็นคำนำหน้าของเส้นทางลู่ก็แปลว่าเส้นทางเจอเที่ยวลู่ก็คือแปลว่าเส้นทางนี้จื้อโจจื้อโจจื้อโจก็คือย่างซื้อเนาะซื้อในแปลว่าซื้อโจแปลว่าย่างเลยแปลนำกันแปลว่าย่างซื้อหรือไปซื้อเนาะจิวเต้าล่ะจิวเต้าจิวก็โกเนาะเต้าก็ฮอดฮอดแล้วเนาะจิวเต้าเลยก็ฮอดแล้วแล้วสับต่อไปจุยจุยจุยแปลว่าที่สุดคันว่าดีก็ดีที่สุดคันสั่วก็สั่วที่สุดคันหายก็หายที่สุดจุยคันคักก็คักที่สุดเบิ่งตัวอย่าง这个苹果我最喜欢吃这个苹果我最喜欢吃มักแอปเปิ้ลหน่วยนี้หรือมักแอปเปิ้ลนี่ค่อยมักกินที่สุดหรือค่อยมักกินหลายเนาะมักกินหลายหลายมักแอปเปิ้ลตัวนี้ผ
苹果，苹果แปลว่ามัก apple เฮาเคยเรียนได้นึงแล้วเนาะสีฮ้วนก็คือมักเนาะชื่อกินเนาะเจอกับอันนี้หรือว่าหน่วยนี้เนาะมัก apple หน่วยนี้ค่อยมากินที่สุดเนาะต่อไปคำศัพท์สุดท้ายคำศัพท์ที่150เนาะ150จั่วเปียนจั่วเปียนแปลว่าเบื้องซ้ายเนาะเบื้องขวาว่าจังใดไผจื้อโยเปียนเนาะเบื้องขวาเด้อโยเปียนเบื้องซ้ายจั่วเปียนเมื่อกี้นี่เรียนแล้วเนาะไปเบิ่งขึ้นใหม่คันบ่จื้อจั่วเปียนแปลว่าเบื้องซ้ายตัวอย่าง左边的手机是我的。左边的手机是我的。โทรศัพท์ของข้อยอยู่เบื้องขวาเบื้องซ้ายเนาะความหมายก็โทรศัพท์ของข้อยอยู่เบื้องซ้ายหรือว่าโทรศัพท์เบื้องซ้ายหันแม่นโทรศัพท์ของข้อยเนาะอันที่8ความหมายเดียวกันศัพท์ของข้อยเบื้องซ้าย左边手机ก็คือโทรศัพท์是我的แม่นของข้อยเนาะแม่นของข้อยมาฮอนี้กันแนะนำเนาะคำศัพท์ SK2 ขอสิ้นสุดลงเนาะต่อไปจะวิดีโอต่อไปจะอธิบาย SK3 เนาะมาฮอนี้ก็สิ้นสุดลงขอขอบใจเนาะ